บทที่2หลักการอากาศพลศาสตร์ขั้นมูลฐานอากาศพลศาสตร์เป็นพลศาสตร์สาขาหนึ่งซึ่งว่าด้วยการเคลื่อนที่ของอากาศและแก๊สอื่นๆหรือที่เกี่ยวข้องกับแรงต่างๆที่มากระทำต่อเคหวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ผ่านไปในอากาศหรือก๊าซอื่นๆแต่ความจริงแล้วอากาศพลศาสตร์นี้จะเกี่ยวข้องกับวัตถุหมายถึงอากาศยานในบทนี้จะได้กล่าวทบทวนถึงกฎการเคลื่อนที่เบื้องต้นการไหลของของเหลวกับเรื่องบรรดาแรงต่างๆที่กระทำต่ออากาศยาน